สดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเลยนะคะเข้าสู่บทเรียน20แนวคิดพลิกชีวิตคนวันนี้เป็นวันที่19แล้วนะเออนะใกล้จะจบแล้วโอ้โหรวดเร็วมากเลยเนาะรวดเร็วมากๆเลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเสียงและภาพชัดเจนดีไหมใครเข้ามาแล้วก็พิมพ์คอมเมนต์ทักทายมาได้เลยนะคะสวัสดีค่ะเดี๋ยวขออนุญาตแชร์ก่อนเนาะแชร์ไปที่เพจของครูเจนก่อนเนาะเพื่อนๆหลายๆคนจะได้เข้ามาดูด้วยใครเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อแบ่งปันเรื่องราวดีๆนี้ให้กับเพื่อนๆของเรานะคะเพราะว่าแนวคิดที่ครูเจนนำมาแนะนำมาบอกต่อนี้เป็นแนวคิดที่ดีมากๆนะคะซึ่งทุกคนสามารถนำไปปรับใช้นะคะแล้วก็เอาไปไม่ว่าคุณจะทำงานนะสาขาไหนก็แล้วแต่สามารถนำไปปรับใช้ได้นะคะครูเจนเชื่อเลยนะคะว่าถ้าคุณนำไปปรับใช้ชีวิตคุณจะเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นแน่นอนคุณจะเป็นคนที่มีความสุขมากขึ้นและประสบผลสำเร็จมากขึ้นด้วยค่ะเพราะฉะนั้นโอ้โหดีขนาดนี้ต้องกดแชร์ส่งต่อนะใครเข้ามาแล้วสวัสดีค่ะเดี๋ยวครูเจนขออนุญาตแชร์ไปที่หน้าเพจก่อนนะระหว่างที่รอเพื่อนๆของเรานะคะใครมาบ้างแล้วเอ่ยสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะเดี๋ยวแชร์ไปที่กลุ่มด้วยเนาะเพลงเพาะเลยกดแชร์นะสักครู่นะคะรอเพื่อนๆเราก่อนเนาะวันนี้เป็นวันที่19แล้วอะเหลืออีกแค่1บทก็จบแล้วโอ้โหสุดยอดมากๆเลยนะสุดยอดมากๆเลยสุดยอดเดี๋ยวนะคะขออนุญาตกดแชร์โอเคไหนดูซิใครมาบ้างแล้วเอ่ยใครมาแล้วกดพิมพ์ทักทายมาได้เลยนะคะสวัสดีค่ะคุณปุ๊กกี้เศรษฐีพันล้านนะคะเดี๋ยวตั้งตรงนี้ดีกว่าจะได้มองเห็นคอมเมนต์ของทุกคนเนาะเดี๋ยวแป๊บนึงตั้งยังไงดีนะโอเคสวัสดีพี่ดาด้วยค่ะสวัสดีคุณทิตยานะคะสวัสดีค่ะขอบคุณนะสวัสดีคุณซันจากประเทศลาวด้วยสวัสดีคุณหญิงนะคะสวัสดีพี่พิชัยมาแล้วจากท่าเกษมนะคะขอบคุณนะครูเจนมาแล้วคุณซันบอกว่าสบายดีจ้าพี่น้องฟังแล้วสบายดีเนาะสวัสดีม็อบตะน้อยค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหทุกคนน่ารักมากๆเลยช่วยครูทำงานกดแชร์รัวๆๆมือลั่นค่ะครูขามือลั่นค่ะวันนี้เป็นแนวคิดที่19แล้วนะเออเห็นไหมเดี๋ยวเบาเพลงก่อนนะเดี๋ยวปิดเพลงก่อนวันนี้เป็นแนวคิดที่19แล้วนะคะโอ้โหไม่น่าเชื่อว่าพวกเราอยู่กับครูเจนมาถึงบทที่19แล้วใครที่ได้นำแนวคิดที่ครูเจนแนะนำไปปรับใช้กับตัวเองบ้างเออพิมพ์มาอินบ็อกซ์มาเล่าให้ฟังหน่อยนะคะครูเจนรอฟังอยู่นะรอฟังอยู่ว่าเออเราเอาไปใช้แล้วเราได้ผลลัพธ์อะไรยังไงเกิดอะไรเปลี่ยนแปลงกับตัวเราบ้างอินบ็อกซ์มาเล่าให้ฟังหน่อยนะคะเพราะว่านั่นคือความสุขนั่นคือเขาเรียกว่ายาชูกำลังนะเป็นกำลังใจให้ครูเจนออกมาทำคลิปดีๆสอนพวกเรานะใครได้ผลยังไงก็มาแชร์แบ่งปันบ้างเนอะเออแชร์ความสุขกันนะสวัสดีนะคุณคุณทวันรัตน์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะนะแนวคิดที่19วันนี้ใครที่เรียนบทเรียนต่อเนื่องกับครูเจนมานะจะแนะครูเจนก็จะแนะนำสอนเขาเรียกว่าเป็นสเต็ป by สเต็ปนะเหมือนเราขึ้นบันไดก็ขึ้นทีละก้าวทีละขั้นใช่ไหมคะก็ฝึกต่อเนื่องกันมาฝึกต่อเนื่องกันมานะก็หลายคนอินบ็อกซ์มาหาครูเจนว่าได้ดูคลิปแล้วเอาไปใช้แล้วมันดีจริงๆแล้วครูเจนก็ดีใจกับลูกศิษย์ทุกคนที่เอาไปใช้แล้วได้ผลด้วยนะคะนะสวัสดีนะคุณธวัญรัตน์สวัสดีค่ะครูเจนสวัสดีเช่นกันค่ะสวัสดีคุณสายพินสวัสดีพี่กบด้วยค่ะสวัสดีค่ะก็ครูเจนอยากจะบอกว่าออกมาสอนเนี่ยไม่ได้
ต้องการอะไรนะคะแต่เพราะว่าครูเจนเองไปเรียนมาแล้วคิดว่าแนวคิดนี้เฮ้ยมันดีอ่ะมันดีกับทุกคนแล้วทุกคนสามารถเรียนรู้และเอาไปใช้ได้ครูเจนก็เลยออกมาทำคลิปส่งต่อสิ่งที่ได้เรียนมาอยากจะเป็นอีกหนึ่งแสงสว่างที่นำทางพวกเราหลายๆคนที่เจอปัญหาหลายๆคนที่เจอเรื่องราวนะคะเจอเรื่องราวในชีวิตแล้วไม่สามารถไปต่อได้แล้วไม่สามารถปล่อยวางได้แล้วไม่สามารถก้าวข้ามมันได้ครูเจนก็อยากเป็นอีกหนึ่งแสงสว่างที่แบบว่าให้แนวคิดแล้วพาพวกคุณนะก้าวข้ามครูเจนเชื่อว่าทุกคนมีศักยภาพในตัวเองทุกคนสามารถเป็นคนที่ประสบผลสำเร็จได้แต่เพราะมันยังติดล็อกติดปมติดอะไรบางอย่างอยู่นะก็เลยไม่สามารถพาตัวเองไปต่อได้เพราะฉะนั้นครูเจนก็เลยคิดว่าเนี่ยมันเป็นความคิดที่ดีแนวคิดเหล่านี้ที่เราเรียนมาเนี่ยเอามาส่งต่อให้ผู้คนเนี่ยมันมีอีกหลายๆคนที่เป็นเหมือนเราอ่ะเพราะว่าตอนที่ครูเจนไปเรียนครูเจนก็มีล็อกมีปมในใจแต่พอเรียนแล้วมันปลดล็อกแล้วมันทำให้ชีวิตเราดีขึ้นก็เลยคิดว่าคนอื่นที่ยังมีล็อกยังมีปมอยู่ก็ควรจะได้รู้ควรจะได้นำไปใช้เพราะมันสามารถทำให้เขาเปลี่ยนไปได้ในทางที่ดีขึ้นมีความสุขขึ้นได้และสามารถพัฒนาตัวเองจนประสบผลสำเร็จได้สวัสดีคุณน้ำมี่ดีลเลอร์หมื่นล้านด้วยนะคะสวัสดีพี่กบบอกว่าตอนนี้ใส่หนังยางคิดลบเมื่อไหร่ดีตับตอบแบบนี้เลยนะสุดยอดพี่กบสุดยอดมากๆเลยนะคิดลบเมื่อไหร่ดีดหนังยางเอาให้มันเจ็บๆเลยนะจะได้เตือนตัวเองว่าคิดลบอีกแล้วสวัสดีคุณนายนาด้วยนะคะสวัสดีคุณยุพินด้วยนะคะอ่ะมาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าวันนี้เป็นแนวคิดที่19แล้วนะคะจากทั้งหมด20แนวคิดที่จะสามารถพลิกชีวิตคุณได้เลยที่ครูเจนรวบรวมมาส่งต่อให้กับพวกเราทุกคนนะคะจากการที่ไปเข้าคอร์สเรียนมานะวันนี้แนวคิดที่19ไม่ยากอะไรเลยหลายๆคนอาจจะเคยแบบคิดว่าทำอะไรก็แล้วแต่มันยากมันทำไม่ได้ลองนำแนวคิดนี้ไปใช้ดูนะคะเปลี่ยนวันละนิดแต่เปลี่ยนทุกวันเปลี่ยนวันละนิดแต่เปลี่ยนทุกวันนะมันจะเป็นการสร้างวินัยให้กับตัวเองได้บทที่ผ่านมาครูเจนสอนเรื่องทำตามวินัยไม่ใช่อารมณ์ใช่ไหมคะแล้วหลายๆคนเนี่ยพอจะบอกว่ามาสร้างวินัยให้ตัวเองจากการที่เราอยู่ในคอมฟอร์ทโซนที่เราเคยใช้ชีวิตแบบนี้แล้วการที่เราจะมาเปลี่ยนเป็นอีกแบบนึงบางคนอาจจะบอกว่ามันยากเพราะการหักดิบเปลี่ยนปุ๊บทันทีมันอาจจะเป็นเรื่องยากสำหรับหลายๆคนแต่หลายคนก็ทำได้อันนั้นก็ดีใจด้วยแต่หลายคนก็ทำไม่ได้เพราะฉะนั้นวันนี้ครูเจนก็เลยอยากจะให้แนวคิดที่บอกว่าเราไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนแบบหักดิบครั้งเดียวไปเลยแต่เราสามารถปรับเปลี่ยนวันละนิดแต่เราเปลี่ยนทุกวันแล้วพอเราเปลี่ยนวันละนิดแต่เปลี่ยนทุกวันมันจะสมองมันจะเกิดความเคยชินนะมันจะเกิดความเคยชินแล้วสามารถสร้างเป็นวินัยให้กับเราได้พี่กบบอกพี่กบปลดล็อกละได้แล้วมีความสุขค่ะพี่กบสุดยอดมากๆเลยค่ะสวัสดีคุณเบนจมาศสวัสดีคุณสุภัตตาด้วยนะคะสมองนะคะสมองของคนเรามันใช้พลังงานใช่ไหมมันมีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าอยู่นะอันนี้คือความรู้ทางวิทยาศาสตร์เลยนะมันมีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าอยู่การที่เราทำอะไรจนเกิดความเคยชินจนกลายเป็นนิสัยโดยที่ไม่ต้องใช้สมองคิดนึกออกไหมคะนึกภาพตามนะเช่นตื่นเช้ามาต้องแปรงฟันเราต้องใช้สมองคิดไหมคะต้องใช้ไหมไม่ต้องไม่หรือพี่ใครยังต้องคิดก่อนว่าต้องแปรงฟันนะ คือสิ่งไหนที่เราทำซ้ำๆทำบ่อยๆมันจะเกิดความเคยชินมันจะเกิดวินัยแล้วเวลาที่เราลงมือทำจะไม่ต้องใช้ความคิดไม่ต้องใช้สมองเพราะวันนี้ครูเจนเลยจะอยากจะบอกว่าการที่เราจะสร้างวินัยหรือสร้างนิสัยใหม่นิสัยที่เราต้องการแล้วตัดนิสัยที่ไม่ต้องการออกไปนิสัยที่มันถ่วงความเจริญนิสัยที่มันดึงเราไว้ไม่ให้เราโตหรือความคิดก็แล้วแต่วันนี้เราอยากเปลี่ยนไปเป็นนิสัยเปลี่ยนเป็นคนใหม่
เปลี่ยนเป็นคนที่จะพัฒนาพร้อมที่จะเรียนรู้พร้อมที่จะพัฒนาแล้วประสบผลสำเร็จได้คุณจะต้องสร้างวินัยขึ้นมาแต่ถ้าคุณจะหักดิบเปลี่ยนแบบชึบหน้ามือเป็นหลังมือมันอาจจะยากเพราะว่าสมองมันเกิดความเคยชินกับสิ่งที่เราคุ้นชินมาแล้วทำจนเป็นอัตโนมัติโดยที่ไม่ต้องคิดแล้วการที่จะเปลี่ยนอะไรใหม่เลยสมองต้องใช้พลังงานเยอะมากเยอะมากนะอันนี้คือวิทยาศาสตร์เลยนะคือวิทยาศาสตร์เลยนะคะสวัสดีนะคุณประทีปทักทายสวัสดีครับผมโอเคเลย นะคะโอเคสมองกับการสร้างวินัยมันก็เหมือนกันมันก็เหมือนกันทำครั้งแรกมันอาจจะยากแต่เมื่อทำครั้งที่2ครั้งที่3ครั้งที่4มันจะเริ่มง่ายขึ้นง่ายขึ้นง่ายขึ้นสวัสดีพี่ดีเจสาวน้ำยืนด้วยเนาะคนอุบลบ้านเฮามาแล้วเนาะ นะคะวันนี้นะคะถ้าคุณจะเริ่มปรับสิ่งไหนจะเริ่มสร้างสิ่งไหนที่เป็นสิ่งใหม่ๆให้กับชีวิตของคุณคุณจะต้องเริ่มลงมือทำครั้งแรกอาจจะยากแต่เมื่อสมองมันได้รับการสั่งงานให้ทำสิ่งสิ่งหนึ่งครั้งที่หนึ่งเส้นประสาทที่อยู่ในคลื่นสมองก็จะจูนกันไว้จูนกันไว้เป็นคำสั่งที่ส่งคลื่นไปจูนกันพอเราทำครั้งที่สองครั้งที่สามครั้งที่สี่น้องพีทเอาขาลงลูกเอาขาลงน้องพีทอยู่ข้างหลังพอเราจูทำครั้งที่สองครั้งที่สามครั้งที่สี่การจูนคลื่นของสมองก็จะง่ายขึ้นง่ายขึ้นง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นการทำครั้งที่หนึ่งมันอาจจะยากเพราะมันไม่เคยทำมาก่อนสมองก็จะใช้พลังงานเยอะแต่ถ้าเราเริ่มทำครั้งที่สองครั้งที่สามครั้งที่สี่ครั้งที่ห้ามันจะง่ายขึ้นเช่นเดียวกับการสร้างวินัยให้ตัวเองถ้าเราทำครั้งแรกมันยากครั้งต่อๆไปสังเกตไหมมันจะง่ายขึ้นง่ายขึ้นง่ายขึ้นเพราะว่ามันเกิดความเคยชินการที่เราทำสิ่งไหนบ่อยๆซ้ำๆมันจะเกิดความเคยชินจนเป็นนิสัยจนติดเป็นนิสัยแล้วเป็นอัตโนมัติโดยที่ครั้งต่อไปเราทำจะไม่ต้องใช้พลังงานเยอะจะไม่ต้องคิดเยอะจะไม่ต้องใช้สมองเยอะอันนี้คือหลักจิตวิทยากับวิทยาศาสตร์กับวิทยาศาสตร์เลยนะคะเหมือนกันถ้าวันนี้เราอยากจะเปลี่ยนนิสัยอะไรเปลี่ยนนิสัยอะไรก็แล้วแต่นิสัยที่เราอยากจะปรับเพราะว่านิสัยนี้มันเขาเรียกว่ามันถ่วงความเจริญของเรานิสัยนี้มันทำให้เราโตช้านิสัยนี้มันทำให้เราไม่มีความสุขเราอยากจะเปลี่ยนนิสัยใหม่เปลี่ยนนิสัยเอาอันใหม่เอานิสัยแห่งการใฝ่รู้ใฝ่เรียนนิสัยแห่งการพัฒนานิสัยแห่งการชอบเรียนรู้ชอบพัฒนาตัวเองเราอยากทำนิสัยใหม่สร้างนิสัยใหม่ให้กับตัวเองเราจะต้องทำการปรับเปลี่ยนทีละนิดทีละนิดทีละนิดเริ่มจากวันที่หนึ่งง่ายๆวันที่สองวันที่สามวันที่สี่เราทำต่อเนื่องเปลี่ยนวันละนิดแต่ทำต่อเนื่องสมองมันจะถูกสั่งงานแล้วเกิดความเคยชินแล้วเกิดการทำอัตโนมัติโดยที่ไม่ต้องคิดแล้วมันก็จะกลายเป็นนิสัยของเรากลายเป็นวินัยที่เราต้องการสร้างให้ตัวเองนั่นเองนะคะสวัสดีนะคะคุณดวงรัตคุณอุนะคะคุณสายสมรสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะเมื่อเราทำบ่อยนะทำจนชินสมองจะไม่ได้ใช้พลังงานแล้วจะไม่ได้คิดมันจะเกิดการทำอัตโนมัติทุกอย่างเมื่อเราทำมากขึ้นมากขึ้นบ่อยขึ้นบ่อยขึ้นสมองจะไม่ได้ใช้งานเลยจะไม่ได้ใช้งานเลยนะคะแต่มันจะใช้กระดูกสันหลังของเราที่มันเป็นกระดูกข้างหลังใช่ไหมที่มันเชื่อมจากแกนประสาทของเราที่อยู่ตรงท้ายทอยเนี่ยสมองนะคะจากกระดูกสันหลังสิ่งไหนที่เราทำซ้ำๆบ่อยๆบ่อยๆบ่อยๆสมองมันจะรู้ว่าอันเนี้ยมันเคยทำมันทำซ้ำแล้วมันจะเกิดคำสั่งใหม่ให้ส่งไปที่ก้าน
กระดูกสันหลังและก็เส้นประสาททำงานแทนอัตโนมัติโดยที่ไม่ต้องใช้สมองคิดและเพราะเราทำบ่อยจนเกิดความเคยชินจนเป็นนิสัยแบบที่ไม่ต้องใช้สมองคิดเลยนะคะเหมือนการแปรงฟันเหมือนการแปรงฟันตอนเด็กๆจำตัวเองตอนเป็นเด็กได้ไหมคะพ่อแม่ต้องบอกให้เราลูกตื่นเช้ามาต้องไปแปรงฟันก่อนนะต้องไปแปรงฟันก่อนนะเราก็จะไปใช่ไหมคะแต่ถ้าวันไหนพ่อแม่ไม่บอกก็ลืมก็ไม่ไปก็มีแต่เมื่อการฝึกนั้นเกิดทำซ้ำทำซ้ำทำซ้ำบ่อยมันจะเกิดคำสั่งอัตโนมัติส่งเรื่องราวเหล่านี้เป็นกิจวัตรอัตโนมัติเข้าไปที่เส้นประสาทแล้วก็กระดูกสันหลังของคุณแล้วคุณจะตื่นขึ้นมาแล้วไปแปรงฟันอัตโนมัติโดยที่ไม่ต้องใช้สมองคิดแล้วหรือมีใครยังต้องคิดก่อนว่าต้องไปแปรงฟันนะคะนี่อันนี้คือวิทยาศาสตร์เลยนะวิทยาศาสตร์กับจิตวิทยาเข้าด้วยกันเลยนะเอามามิกให้เลยเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าเราจะต้องการสร้างนิสัยใหม่ๆขึ้นมาสร้างสิ่งใหม่ๆขึ้นมาสิ่งที่เราต้องการอยากให้มันเป็นอยากให้มันมีเราจะต้องเริ่มทำวันละนิดวันละนิดวันละนิดแต่เราทำทุกวันชีวิตคุณจะเปลี่ยนได้ชีวิตคุณเปลี่ยนวันละนิดวันละนิดวันละนิดนะทำบ่อยๆทำจนเกิดความเคยชินแล้วมันจะกลายเป็นอัตโนมัติเป็นเขาเรียกว่าเป็นนิสัยเป็นสันดานคุณเลยแหละเป็นสันดานเลยนะคะไอ้ที่แบบไม่ต้องใช้สมองคิดคือทำเลยทำเลยเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าคุณอยากจะเป็นคนที่ใฝ่รู้ใฝ่เรียนคุณจะต้องฝึกนะฝึกอาจจะเรียนวันละนิดไม่ต้องเรียนแบบรวดเดียวจบอ่านหนังสือไม่ต้องอ่านรวดเดียวจบนึกออกไหมคะคุณอาจจะเริ่มฝึกจากอ่านวันละ1หน้าก็ได้365วันคุณอ่านได้365หน้าเห็นไหมนี่คุณมีความรู้เยอะกว่าคนที่ไม่อ่านเลยเห็นไหมคะคุณไม่จำเป็นต้องอ่านปึ้งเดียววันเดียวจบแต่คุณเริ่มเปลี่ยนวันละนิดคุณอาจจะเริ่มจากการอ่านวันละหน้าวันละหน้าวันละหน้า1ปีคุณอ่านหนังสือได้365หน้าคุณได้รับความรู้ได้รับประโยชน์มากกว่าคนที่ไม่อ่านเลยเพราะฉะนั้นนี่คือเทคนิคอีกแนวคิดหนึ่งที่ครูเจนอยากจะให้ทุกคนลองไปปรับใช้กับตัวเองปรับใช้กับลูกกับหลานของเราก็ได้เราอยากปลูกฝังนิสัยอะไรให้ลูกให้หลานของเราให้เขาทำทีละนิดอย่าไปบังคับให้เขาทำรวดเดียวจบเพราะเมื่อการสั่งคำสั่งใหญ่ๆที่แบบทำรวดเดียวจบสมองมันจะคิดแล้วใช้พลังงานเยอะมากนะแล้วมันจะเกิดการต่อต้านเพราะว่าสมองมันถูกออกแบบมาให้เซฟพลังงานมันจะเกิดการต่อต้านแล้วไม่อยากทำแล้วจะไม่อยากทำนะเพราะฉะนั้นต้องเปลี่ยนวันละนิดเริ่มทำวันละนิดวันละนิดวันละนิดนะคะตอนคุณสายสมองบอกว่าเหมือนตอนฝึกทำคอนเทนต์ในเพจ QQ คุณไม่เคยทำคุณเลยคิดว่ามันยากเพราะเราไม่ถนัดไงสิ่งไหนที่มันใหม่ๆที่เราไม่เคยชินกับมันเราจะบอกว่ามันยากเพราะเราไม่ถนัดเราไม่เคยนั่นเองแต่เชื่อไหมมันไม่มีอะไรยากในโลกนี้มันมีแต่สิ่งที่เราเคยชินถนัดกับสิ่งที่เราเป็นสิ่งใหม่ที่เรายังไม่รู้ยังไม่เคยชินแต่เมื่อไหร่ที่เราเปิดใจเรียนรู้สิ่งที่คนบอกว่ามันยากเอ้ยจริงๆแล้วเราก็ทำได้ทำครั้งที่1งงๆทำครั้งที่2งงๆทำครั้งที่3ก็ยังงงอยู่แต่เมื่อครั้งที่4 5 6 7ไปเรื่อยๆคล่องไหมคะทุกวันนี้ทุกวันนี้เป็นไงคะคุณสายสปอนวันละ20คอนเทนต์เลยไหม ใช่ไหมใช่ไหมคะอันนี้มันมีตัวอย่างงานวิจัยไม่ใช่งานวิจัยนะคะแต่เป็นตัวอย่างเคสนึงที่คุณหมอเลยนะเป็นด็อกเตอร์เลยนะคะที่เขานำไปใช้ให้กับคนที่ต้องการเลิกบุหรี่มีคุณหมอท่านหนึ่งนะคะที่เขาเป็นเขาสามารถแบบหาวิธีที่จะช่วยเหลือคนที่ต้องการเลิกบุหรี่ได้สำหรับคนที่อยากเลิกบุหรี่หรืออยากเลิกนิสัยอะไรสักอย่างก็แล้วแต่นะสามารถนำไปปรับใช้ได้นะนำไปปรับใช้ได้เขาทำอย่างนี้ค่ะคือถ้าคุณไปบอกให้เขาเลิกบุหรี่แล้วหักดิบเลยก็คือแบบห้ามสูบเลยอะห้ามสูบเลยแบบนั้นจะยากนะฮะแต่คุณหมอท่านนี้ใช้วิธีนี้ค่ะเอาบุหรี่มาเลย1ซองแล้วให้เขาสูบเลย1ซอง
1ซองหนูก็ไม่รู้มันมีกี่ตัวหนูไม่เคยสูบบุหรี่โอเคมั้ยแต่ว่านี่คือเล่าให้ฟังว่าเนี่ยเขาใช้วิธีเดียวกันนี่แหละคือเปลี่ยนวันนี้เขาทำแบบนี้ค่ะดึงบุหรี่ออกมา1ม้วนแล้วตัดครึ่งนึงแล้วให้คนที่เลิกบุหรี่สูบมาหาหมอทุกวันมาหาหมอทุกวันหมอก็จะให้สูบวันละครึ่งวันละครึ่งวันละครึ่งนึกออกป่ะค่ะซองนึงอ่ะพอวันสุดท้ายที่จะต้องมาหาหมอจะยื่นบุหรี่ให้เขาม้วนนึงเต็มๆเลยแล้วบอกคุณว่าคุณเลือกนะคุณจะตัดบุหรี่มวนนี้เองหรือคุณจะเดินออกไปพร้อมกับบุหรี่ซองใหม่แล้วบอกตัวเองว่ายอมแพ้ฉันยอมแพ้แล้วฉันเลิกไม่ได้ฉันยอมแพ้คุณเชื่อไหมคะ 100% ของคนไข้ที่เข้ามาหาคุณหมอท่านนี้หยิบบุหรี่มวนนั้นแล้วมาตัดด้วยตัวเองแล้วก็สูบเป็นมวนสุดท้ายในชีวิตแล้วก็ประกาศชัยชนะฉันทำได้ฉันทำได้เห็นไหมคะเห็นไหมนี่คือการเปลี่ยนวันละนิดที่เขาเอาไปใช้จริงๆเลยการเปลี่ยนวันละนิดการเปลี่ยนวันละนิดแต่เราเปลี่ยนทุกวันอ่ะมันจะสามารถเปลี่ยนนิสัยเราได้เปลี่ยนวินัยเราได้เปลี่ยนสันดานเราได้เลยวันนี้เราอยากจะสร้างนิสัยใหม่ขึ้นมาหรือเราอยากจะเลิกนิสัยที่เราไม่ต้องการหรืออยากจะเลิกทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งเนี่ยเราใช้วิธีนี้ได้เหมือนที่กบบอกเลยทำซ้ำ21วันสร้างสิ่งมหัศจรรย์เกิดขึ้นสมองเราจะเริ่มทำตามคำสั่งอัตโนมัติเกิดความเคยชินเมื่อเราทำซ้ำ21วันขึ้นไปนะเหมือนพี่กบบอกฝึกนั่งสมาธิ21วันตอนนี้กลายเป็นนั่งสมาธิอัตโนมัติเลยเห็นไหมคะเห็นไหมนี่คือการฝึกทุกวันการฝึกทุกวันนั่นเองแล้วสิ่งใหม่ที่เกิดขึ้นคือมันจะกลายเป็นอัตโนมัติโดยที่เราไม่ต้องคิดแล้วโดยที่เราไม่ต้องแบบเมื่อก่อนออกกำลังกายใหม่ๆถอนหายใจออกกำลังกายโอ้ยแค่คิดก็เหนื่อยแล้วเหมือนครูเจนสอนบทที่แล้วใช่ไหมแค่คิดก็เหนื่อยแล้วเพราะว่าสมองต้องคิดว่าจะทำอันนี้วางแผนมันจะเหนื่อยสมองใช้พลังงานเยอะเหนื่อยนะแต่พอเราทำซ้ำๆทุกวันนี้เป็นไงฮะตื่นเช้ามาใส่ชุดกีฬาไปแล้วไปเลยไปเลยโดยที่ไม่ต้องคิดเพราะเราทำซ้ำสมองเกิดความเคยชินที่นี่พอมันเกิดความเคยชินมันจะไม่ต้องใช้พลังงานในการประมวลผลแล้วแต่มันจะใช้คำสั่งจากเส้นประสาทที่อยู่แกนกระดูกสันหลังของเราอันนี้คือวิทยาศาสตร์เลยนะไม่ได้มาพูดงูปลาแบบไม่มีความรู้นะอันนี้คือเรียนมาวิทยาศาสตร์กับจิตวิทยาเขาเอามาใช้เลยนะหลักการนี้นะคะเพราะฉะนั้นทุกคนน่ะสามารถนำไปใช้ได้กับทุกๆเรื่องเลยคุณนำแนวคิดนี้ไปปรับใช้นะไม่ว่าคุณอยากจะทำกับสิ่งไหนก็แล้วแต่ทำวันละนิดทำให้การที่เราทำวันละนิดเนี่ยนะคะไม่ได้หักดิบเขาเรียกอะไรหักดิบอะนึกออกว่าหักดิบอะนึกออกอธิบายไม่ถูกหักดิบอะคืออย่างสมมติจะลดความอ้วนเนี่ยแล้วก็หักดิบคือไม่กินข้าวแบบไม่กินแบบกินผักอย่างเดียว7วันรวดอะนึกออกปะอย่างนั้นเขาเรียกหักดิบแล้วทีนี้เป็นไงคะตะบะแตกโอ้ยไม่ไหวแล้วร่างกายไม่ไหวนะเพราะว่าอะไรคะการที่เราจะเปลี่ยนเนี่ยหักดิบเลยเนี่ยไม่ดีมันจะทำให้เกิดความเครียดมันจะทำให้เกิดความเครียดนะเมื่อเกิดความเครียดสะสมมันจะหลั่งสารคอร์ติซอลหลั่งสารคอร์ติซอลมาคือสารของความเครียดอะแล้วทีนี้พอเราไม่สามารถแบกรับความเครียดนั้นได้เราก็จะเกิดกีฟอัพเราก็จะยอมแพ้เราก็จะยอมแพ้ไปนะเราจะยอมแพ้ไปแต่ถ้าเราฝึกทีละนิดโดยอาจจะแบบว่าจากการฝึกลดความอ้วนอย่างเงี้ยอยากจากการกินข้าวเต็มจานก็อาจจะเหลือครึ่งนึงข้าวครึ่งนึงแล้วก็ผักครึ่งนึงนึกออกมั้ยคะเราฝึกอย่างนั้นบ่อยๆแล้วค่อยๆลดปริมาณค่อยๆลดการที่เราฝึกวันละนิดมันจะทำให้สมองไม่ต้องหลั่งสารคอร์ติซอลซึ่งเป็นสารแห่งความเครียดนี้นะคะซึ่งเป็นสารแห่งความเครียดฟังดีๆนะคะเมื่อมันไม่เกิดความเครียดมันจะทำให้คุณเกิดความสุขแทนค่ะมันจะทำให้คุณเกิดความสุขแทนเมื่อคุณอยากเปลี่ยนชีวิตอยากสร้างนิสัยใหม่อยากเปลี่ยนแปลงตัวเองหรือสิ่งไหนสิ่งหนึ่งที่คุณตั้งเป้าหมายว่าคุณอยากจะทำสิ่งนี้แล้วให้คุณฝึกวันละนิดมันจะไม่ก่อให้เกิดความเครียดเมื่อไม่เกิดความเครียดร่างกายสมองจะไม่เกิดการต่อต้านค่ะ
เมื่อคนเราเริ่มเคลื่อนที่เข้าจะบอกว่าคนเราเนี่ยชอบหรือว่าค้นหาหรือเคลื่อนที่เข้าหาตัวความสุขตลอดเชื่อไหมเชื่อไหมคะทุกคนไขว่คว้าหาความสุขทุกคนเคลื่อนตัวเข้าหาความสุขบางคนบอกว่าสูบบุหรี่เพราะว่ามันช่วยลดความเครียดดูละครเพราะว่ามันช่วยลดความเครียดติดเกมติดช้อปปิ้งติดการกินติดเพื่อนติดโน่นติดนั่นติดนี่เพราะว่าคุณทำแล้วมีความสุขจริงไหมจริงไม่จริงจริงแต่ถ้าวันนี้คุณอยากตัดหรือว่าอยากปรับเปลี่ยนนิสัยอันนั้นอย่าหักดิบโดยทันทีอย่าหักดิบโดยทันทีเพราะถ้าคุณตัดสิ่งนั้นออกไปจากชีวิตคุณแบบทันทีอ่ะคุณจะเกิดความทุกข์เกิดความเครียดเมื่อคุณทุกข์มากๆทุกข์มากๆทุกข์มากๆจนไม่สามารถโฮความทุกข์นั้นไว้ได้คุณก็จะกลับไปทำสิ่งเดิมอ่ะคุณก็จะกีบอัพบอกโอ้ไม่เอาละพอแล้วเว้ยพอกันทีอยากกินเค้กลดความอ้วนอยู่ใช่ไหมไม่เอาละกินมันเลยมันจะกลับวนไปสู่ที่เดิมมันจะวนกลับไปสู่ที่เดิมยอมแพ้อ่ะแต่ถ้าคุณปรับวันนี้ปรับสมมติว่าคุณไม่จำเป็นต้องปรับ360องศาน่ะนึกออกไหมคุณจะปรับวันละ10องศาก็ได้10องศาวันละ10องศา360องศาก็36วันนึกออกไหมคะปรับวันละนิดวันละนิดวันละนิดมันจะไม่เกิดโยโย่เอฟเฟกต์ไอ้คำว่าโยโย่เอฟเฟกต์นี้ไม่ใช่เฉพาะเรื่องความอ้วนนะคะมันคือทุกเรื่องเลยทุกเรื่องเนี้ยคือตัวอย่างที่ยกให้ฟังเลยถ้าคุณหักดิบคุณจะเกิดความทุกข์แล้วเกิดการยอมแพ้แล้วคุณจะกลับไปทำสิ่งเดิมนั่นแหละเขาเรียกว่าโยโย่เอฟเฟกต์ไม่ใช่เฉพาะเรื่องความอ้วนนะไม่ใช่แต่มันคือเรื่องทุกอย่างเลยทีนี้ถ้าคุณปรับวันละนิดปรับวันละนิดให้คุณซอยโกของคุณหรือเป้าหมายของคุณซอยออกมาเล็กๆเป้าหมายแต่ละวันอย่างสมมุติคุณตั้งเป้าหมายใหญ่ว่าตั้งเป้าหมายใหญ่ว่าคุณจะอ่านหนังสือเล่มนี้ให้จบเหมือนตอนแรกที่ครูเจนยกให้ฟังหนังสือเล่มนี้คุณตั้งใจจะอ่านให้จบมันมี365หน้าคุณไม่จำเป็นต้องอ่านรวดเดียวแล้วจบแต่คุณซอยให้มันเล็กลงเล็กลงเล็กลงคุณอ่านวันละหน้าแล้วเมื่อคุณทำได้คุณเป้าหมายใหญ่คืออ่านจบเล่มเป้าหมายเล็กคืออ่านวันละหน้าคุณซอยเป้าหมายออกมานะเป้าหมายของคุณเล็กๆออกมาแล้วเมื่อคุณทำได้ตามเป้าหมายคุณจะรู้สึกเย้ yeah, ฉันทำได้เย้ yeah, ฉันทำได้เย้ฉันทำได้แล้ววันละนิดเมื่อคุณใส่อารมณ์นี้เข้าไปว่าเย้ฉันทำได้แล้วสมองของคุณมันจะหลั่งสารโดพามายออกมาซึ่งเป็นสารแห่งความสุขโดพามายบางเป็นสารอีกสารหนึ่งที่หลั่งความสุขนะที่ทำให้เรามีความสุขนะหรือบางคนเคยได้ยินไหมเอนโดฟิลอะไรเงี้ยประมาณนั้นแหละประมาณนั้นแหละนะประมาณนั้นแหละนะคือหลั่งสารโดพามายออกมาทีนี้เมื่อคุณปรับวันละนิดความเครียดไม่เกิดแต่เกิดความสุขแทนเพราะว่าคุณบอกว่าเย็ดฉันทำได้แล้วจากเป้าหมายเล็กๆของเราเย็ดฉันทำได้แล้วมันจะทำให้คุณเกิดความตื่นเต้นหรือเกิด motivationเกิดแรงบันดาลใจที่จะทำวันที่2วันที่3วันที่4วันที่5ไปเรื่อยๆจนในที่สุดคุณอ่านหนังสือเล่มนั้นจบจากการอ่านวันละหน้าแล้วคุณจะมีความสุขแล้วเมื่อคุณทำซ้ำต่อเนื่องมันจะเกิดเป็นวินัยแล้วเกิดเป็นนิสัยเกิดความเคยชินเกิดการทำอัตโนมัติโดยที่ไม่ต้องคิดแล้วนี่แหละที่เขาเรียกว่าสันดานสิ่งที่ทำโดยไม่ต้องคิดทำอัตโนมัติเขาเรียกว่าสันดานวันนี้เรากำลังจะปลูกฝังสันดานอะไรลงไปหรือนิสัยอะไรลงไปสิ่งไหนที่เราต้องการเปลี่ยนแปลงตัวเองให้เราปรับวันละนิดนะคะคุณนัญญพรสวัสดีค่ะโอ้โหขอบคุณนะคะคุณนัญชพรขออภัยอ่านชื่อผิดนะคุณนิสานาถคุณสุภาวดีคุณส้มคุณอนัญญาขอบคุณนะคะขอบคุณบอกว่าสวยค่ะสวยมากขึ้นเลยขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะสิ่งที่ครูเจนนำมาเป็นแนวคิดให้คุณฟังเนี่ยคือพูดด้วยหลักการและเหตุผลทางวิทยาศาสตร์ทางจิตวิทยาแล้วมันนำไปใช้ได้จริงเพราะฉะนั้นทุกคน
ลองทําดูนะได้ยินเสียงลมข้างนอกไหมโอ้โหลมแรงมากเลยอ่ะถ้าเดินท่านออกไปเดินนี่สงสัยตัวปลิวอ่ะยิ่งตัวเล็กเอวบางร่างเล็กอยู่เลย ผู้หญิงอย่าหยุดสวยอ่ะถูกต้องนะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้เราไม่จำเป็นต้องเปลี่ยน360องศาแต่เปลี่ยนวันละนิดวันละ10องศา36วันเราก็เปลี่ยนได้ครบแล้วถูกไหมคะเหมือนการอ่านหนังสือเมื่อกี้ที่ครูเจนยกตัวอย่างให้ฟังเลย คุณรู้ไหมลิงชิมแปนซีกับคนเนี่ยมี DNA ต่างกันแค่ 1.5% เองนะ 1.5% เองชิมแปนซีกับมนุษย์อ่ะแต่มันผ่านระยะเวลาที่ยาวนานผ่านกระบวนการผ่านระยะเวลาที่ยาวนานจากการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาที่ยาวนานจนทำให้วันนี้ลิงชิมแปนซีอยู่ในสวนสัตว์แล้วมนุษย์ของโลกจากการเปลี่ยนทีละนิดแล้วใช้เวลาให้เวลากับมันให้เวลากับมันคุณอยากจะเปลี่ยนอะไรไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนทันที 100%คุณเปลี่ยนวันละ 1% 100วันคุณก็เปลี่ยนได้ 100% ทุกสิ่งทุกอย่างจงให้เวลากับมันจงให้เวลากับมันจงให้เวลากับตัวเองเมื่อเรารู้ว่าสิ่งนี้มันดีถ้าเราทำแล้วมันดีเราบอกว่าถ้าเราทำแบบนี้ได้มันจะดีอย่างการนั่งสมาธิเราบอกว่าการนั่งสมาธิแล้วดีจิตของเราสงบมันดีมันเป็นบุญกุศลการเจริญจิตการภาวนามันดีต่อเรามันดีต่อใจเราไม่จำเป็นต้องนั่งวันเดียว6ชั่วโมง นึกออกไหมคะคุณไม่สำเร็จหรอกอย่างนั้นอ่ะครูเจนการันตีได้เลยแต่คุณสามารถฝึกให้มันกลายเป็นนิสัยให้กลายเป็นวินัยสร้างวินัยจนกลายเป็นสิ่งที่คุณทำอัตโนมัติได้ฝึกนั่งสมาธิวันละ10นาทีฝึกนั่งสมาธิวันละ10นาทีผ่านไป1ปีคุณสามารถนั่งสมาธิได้ 3,650 นาทีคุณสงบนิ่งมากกว่าคนที่ไม่ได้นั่งจริงไม่จริงบางคนบอกว่าฝึกนั่งสมาธิโอ้โหฝึกรวดเร็วโอ้โห1ชั่วโมงโอ๊ยตายปวดแขนปวดขาไม่เอาแล้วเลิกจบพอเพราะคุณหักดิบมันไงหักดิบมันเลยสมองเกิดการเหนื่อยล้าเกิดการต่อต้านหลั่งสารที่เป็นความทุกข์ก็คือสารคอร์ติซอลใช่ไหมเป็นความทุกข์ออกมาความเครียดออกมาคุณก็จะยอมแพ้แล้วก็เลิกทำไปแล้วก็กลับไปสู่วงจรเดิมแต่ถ้าวันนี้คุณเปลี่ยนวันละนิดทำวันละ10นาทีแล้วกันวันละ10นาทีทำได้เสร็จปุ๊บตั้งนาฬิกาไว้ก็ได้ตั้งนาฬิกาไว้10นาทีพอนาฬิกาปุ๊บโอเคลืมตาเย้ ฉันทำได้แล้วสมาธิ10นาทีคุณฝึกอย่างนั้นผ่านไป1ปีคุณสามารถฝึกสมาธิได้ 3,650 นาทีซึ่งคุณจะกลายเป็นคนที่สงบนิ่งจิตคุณจะสงบมากกว่าคนที่ไม่ฝึกเลยจริงไม่จริงนั่นแหละสวัสดีค่ะป้าฮู้สวัสดีคุณรัตนาชอบโคเจนพูดจังพูดดีน่าฟังแถมพูดไปยิ้มไปขอบคุณนะคะคุณนันชพรบอกว่าโค้ชเจนเป็นไอดอลของพี่เลยขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะวันละนิดวันละนิดวันละนิดแต่ทำทุกวันจนเกิดความเคยชินจนเกิดเป็นนิสัยจนเกิดเป็นอัตโนมัติจนมันฝังลงไปที่เราเรียกกันว่าสันดานแบบอัตโนมัติโดยที่ไม่ต้องใช้สมองคิดแล้วนะโดยไม่ต้องใช้สมองคิดเพราะฉะนั้นวันนี้คุณอย่ายอมแพ้นะคะไม่ว่าคุณกำลังตั้งใจทำอะไรอยู่อย่ายอมแพ้นะคะฝึกบ่อยๆนะคะฝึกทำวันละนิดนะคะอย่ายอมแพ้นะคะเพราะบางครั้งความสำเร็จมันอาจจะต้องการลงมือทำอีกแค่ครั้งเดียวถ้าวันนี้คุณทำมาตลอดแล้วมันยังไม่สำเร็จอย่ายอมแพ้นะคะทำต่อไปเพราะความสำเร็จมันอาจจะต้องการลงมือทำอีกแค่ครั้งเดียวเราไม่รู้ว่าตอนไหนแต่เราทำทุกวันวันละนิดความสำเร็จมันต้องการเวลาค่ะมันต้องคัดคนที่คู่ควรค่ะ
คุณต้องให้เวลามันมากพอค่ะอย่ายอมแพ้นะคะใช่เลยมันใช่เลยค่ะมันใช่จริงๆหลายคนนะที่ล้มเหลวจะบอกว่าจริงแล้วมันไม่มีคำว่าล้มเหลวคำว่าล้มเหลวมันไม่มีอยู่จริงมันมีแต่คำว่าล้มเลิกนี่ไงถึงบอกว่าอย่าหยุดอย่าหยุดอย่าหยุดถ้าคุณหยุดปุ๊บคุณล้มเลิกแล้วคุณก็เรียกตัวเองว่าล้มเหลวแล้วก็เรียกตัวเองว่าไอ้ขี้แพ้ยอมแพ้แต่ในขณะที่คนที่เขาสำเร็จเขาก็ไม่ได้ทำอะไรเยอะเพิ่มเติมขึ้นแต่เขาทำทุกวันทำต่อเนื่องค่ะเห็นไหมเก็ตไหมเก็ตหรือเปล่าเออเห็นไหมคะง่ายๆแค่นี้เองทำวันละนิดแต่ทำทุกวันเหมือนปรัชญาช่างแกะสลักหินนะครูเจนจะเล่าเรื่องนี้ให้ฟังนะคะเหมือนปรัชญาช่างแกะสลักหินที่เขามีก้อนหินใหญ่ๆแล้วเขาต้องการที่จะแบบว่าเขาเรียกอะไรจะทำให้ก้อนหินมันแตกออกจากกันอ่ะก้อนหินใหญ่ๆนะคะเพื่อที่จะเอากลับไปทำงานประติมากรรมอะไรของเขาก็แล้วแต่นะก้อนหินใหญ่ๆแล้วกันเป็นก้อนหินใหญ่ๆเขาเป็นช่างแกะสลักหินเขาก็ใช้สิวตอกทุกวันทุกวันนะตอกทุกวันจนตอกไปเรื่อยๆนะคะจนกระทั่งครั้งที่1,100ไอหินก้อนใหญ่นั้นแตกออกจากกันครั้งที่1,100เขานับไว้ด้วยแล้วหินก้อนนั้นแตกออกจากกันทีนี้คำถามค่ะหินมันแยกออกจากกันเพราะครั้งที่1,100หรือเพราะ1,000ครั้งก่อนหน้านั้นสะสมมาช่วยกันตอบสิลองช่วยกันตอบคุณว่าหินมันแตกออกจากกันเพราะการตอกครั้งที่1,100หรือเพราะการตอก1,000ครั้งแรกที่สะสมมาคำตอบก็คือจาก1,000ครั้งที่สะสมมาแล้วพอใส่ตึ้งหนึ่งหินมันเลยแตกเลยเพราะมันสะสมมากมันสำคัญมากนะคะความสำเร็จมันก็สะสมเหมือนกันถ้าเราทำด้วยใจเดี๋ยวบันไดจะมาเองอย่ารอการช่วยเหลือจากคนอื่นอย่ารอการช่วยเหลือที่อย่ารอให้ใครมาช่วยคุณแต่จงทำมันเรื่อยๆทำมันต่อไปแล้วคนจะอยากช่วยคุณเองเมื่อเขาเห็นความพยายามของคุณมากพอเมื่อเขาเห็นความตั้งใจของคุณมากพอเมื่อเขาเห็นใจที่เป็นนักสู้ของคุณก็จะอยากมีคนช่วยคุณเองแต่ถ้าคุณรอเรื่อยๆก็ไม่มีใครมาช่วยสักทีเราทำไปก่อนแล้วทำต่อเนื่องทำต่อเนื่องทำต่อเนื่องทำไปเรื่อยๆความสำเร็จมันเกิดการสะสมทำต่อไปอย่าหยุดเพราะความสำเร็จอาจจะต้องการการลงมือทำอีกแค่ครั้งเดียวซึ่งเราไม่รู้คนที่เขาประสบผลสำเร็จระดับโลกเขาก็เป็นแบบนี้เขาไม่กลัวความล้มเหลวเขาแต่เขาไม่ล้มเลิกแค่นั้นเองเขาไม่ล้มเลิกเอดิสันทำหลอดไฟแตกมากี่หลอดกี่หมื่นกี่พันกี่ล้านหลอดกว่าจะได้หลอดไฟที่เราใช้ทุกวันนี้นี่แหละอย่ากลัวความล้มเหลวเพราะมันไม่มีอยู่จริงมันมีแต่คำว่าล้มเลิกแล้ววันนี้ถ้าเราต้องการจะสร้างนิสัยใหม่ก็นี่แหละใช้วิธีนี้ปรับวันละนิดแต่ทำทุกวันยิ่งคุณทำเยอะความสำเร็จก็ยิ่งใกล้เข้ามาถ้าคุณอยากสำเร็จในความสำเร็จที่สูงสูงมากๆคุณก็ต้องทำให้เยอะมากๆเช่นเดียวกันความสำเร็จมันเกิดจากการสะสมสำหรับเนื้อหาในวันนี้ก็มีเท่านี้แหละค่ะไม่เยอะหรอก ก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาฟังเนาะใครคิดว่ามันดีมีประโยชน์ก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์ส่งต่อให้เพื่อนๆของเราเนาะหลายๆคนพอได้มาฟังเขาอาจจะคิดได้ครูเจนก็ไม่รู้หรอกว่าที่ครูเจนทำคลิปออกมาเนี่ย
มันจะช่วยคนได้มากน้อยแค่ไหนแต่อย่างน้อยๆวันนี้เราทำออกมาสิ่งที่เราทำอะไรก็แล้วแต่นะถ้ามันช่วยคนได้เพียงแค่หนึ่งคนเนี่ยก็ถือว่ามันคุ้มค่าแล้วค่ะก็ถือว่ามันคุ้มค่าแล้วแล้วคลิปที่ครูเจนทำออกมาครูเจนก็ไม่รู้หรอกคลิปไหนจะช่วยปลดล็อกคุณได้ไม่รู้ว่าคลิปไหนก็จะทำต่อไปเรื่อยๆนั่นแหละนะคะก็อยากจะช่วยเหลือทุกคนเพราะครูเจนเชื่อว่าทุกคนมีศักยภาพในตัวเองเพียงแค่ต้องการใครสักคนมาคอนเฟิร์มมายืนยันว่าคุณทำได้แล้วดึงมือคุณออกก้าวผ่านความกลัวความยากลำบากลบอะไรต่างๆที่คุณติดอยู่ออกมานะก็ไม่รู้ว่าคลิปไหนมันจะช่วยคุณได้เพราะนั้นก็จะทำไปเรื่อยๆก็เหมือนกันคุณก็กดแชร์ไปเพราะคุณเจนก็ไม่รู้ว่าคลิปไหนจะช่วยใครเนาะแชร์ไปเผื่อบางทีคนที่เขามาดูในเฟซของคุณคลิปนี้อาจจะโดนเขาก็ได้โดนใจเขาก็ได้อาจจะปลดล็อกเขาก็ได้นะคะนะก็ช่วยกันเนาะแบ่งปันเรื่องราวดีๆให้กับเพื่อนๆของเราขอบคุณคุณขอบคุณพี่ดานะพี่ดาบอกว่าเดินหน้าทำไปเรื่อยๆไม่หยุดแน่นอนค่ะพี่ดาสุดยอดนะคะคุณนันชพรขอบคุณนะคะสุดยอดเลยนะคะสวัสดีพี่หนูเรียมพี่กบสุดยอดมากคุณอุไรวันสุดยอดมากนะคะคุณจุฬาลัตสุดยอดมากนะเจชื่อหลอดสุดยอดมากเลยนะคะรัตนาสุดยอดมากค่ะน่ารักนะคะผู้หญิงใหญ่หยุดสวยสุดยอดมากคุณกัญญาลักษณ์สุดยอดมากๆเลยนะคะสุดยอดสุดยอดสุดยอดทุกคนสุดยอดมากๆเลยนะขอให้ทุกคนประสบผลสำเร็จนะวันนี้เราอยากจะทำอะไรก็แล้วแต่สิ่งที่เราบอกว่ามันยากจริงๆมันไม่ได้ยากหรอกเพียงแต่เราไม่ถนัดเรายังไม่เคยยังไม่คุ้นชินแค่นั้นเองเพราะนั้นการฝึกทำทุกวันทำทุกวันทุกวันทีละนิดทีละนิดเดี๋ยวมันจะเกิดความเคยชินเกิดเป็นนิสัยแล้วเราก็จะถนัดมันขึ้นมาเองแล้วมันก็จะง่ายไปเองนะคะรักครูเจนเพราะครูเจนปลดล็อกช่วยชีวิตเปิดทางรวยโอ้โหสุดยอดมากเลยค่ะพี่ดาขอบคุณนะคะรักทุกคนเช่นกันนะคะรักทุกคนเช่นกันนะขอบคุณนะขอบคุณทุกคนที่ติดตามเลยนะคะครูเจนมีโน้ตด้วยนะสอนพวกเรานี่ต้องมีโน้ตเดี๋ยวลืมเพราะว่าขี้โม้นะโม้เยอะมากต้องแบบว่ามีอะไรที่บอกว่าพูดไปแล้วต้องดูถึงไหนแล้ววะเดี๋ยวนอกเรื่องเพราะว่านอกเรื่องบ่อยมากนะโอเคนะขอบคุณทุกคนขอบคุณหัวใจรัวๆโอ้โหกำลังใจมาเพียบเลยนะขอบคุณขอบคุณขอบคุณค่ะรักทุกคนนะคะขอให้ทุกคนนำไปใช้นะใช้ให้เกิดประโยชน์กับตัวเองแล้วก็ส่งต่อให้ผู้อื่นเจนเชื่อว่าทุกคนสามารถมีความสุขและพัฒนาตัวเองแล้วสามารถประสบผลสำเร็จได้การประสบผลสำเร็จมันไม่ใช่แค่เรื่องเงินทองเข้าของนอกกายนะแต่มันเป็นความภูมิใจอยู่ตรงเนี้ยที่วันเนี้ยที่บอกตัวเองว่าเราทำได้เฮ้ยเนี่ยเราทำได้นั่นแหละค่ะคือความสำเร็จแล้ววันนี้เจนก็ทำได้ออกมาสอนพวกคุณได้เจนก็มีความสุขนี่คือเป้าหมายนี่คือสำเร็จแล้วสำเร็จแล้วความสำเร็จไม่ใช่แค่เรื่องเงินเรื่องของนอกกายอย่างเดียวแต่มันอยู่ในเรื่องของจิตใจด้วยเขาเรียกความสำเร็จเหมือนกันเพราะฉะนั้นการตั้งเป้าหมายคุณสามารถตั้งเป้าหมายได้หลายอย่างนะเป้าหมายที่เป็นเงินทองหรือเป้าหมายที่มีคุณค่าทางจิตใจเหมือนเป้าหมายของเจนคือทางจิตใจคือออกมาสอนผู้คนแล้วปลดล็อกผู้คนพาผู้คนตื่นรู้พัฒนาตัวเองแล้วเอาไปใช้แล้วสามารถพัฒนาตัวเองมีความสุขและสำเร็จได้นะเป้าหมายเยอะมีเป้าหมายเยอะก็ซอยเป้าหมายออกมาเล็กๆเล็กๆแล้วเราทำไหนได้แล้วก็ติ๊กแล้วก็ติ๊กแล้วก็ติ๊กบอกเยสฉันทำได้แล้วเยสฉันทำได้แล้วเติมสารพาโดไมน์ให้สมองเราบ่อยๆเราจะเกิดความสุขแล้วจะเกิดความมันอยากทำต่อเนื่องต่อเนื่องต่อเนื่องกลายเป็นวินัยกลายเป็นนิสัยกลายเป็นสันดานนะสันดานที่ดีด้วยนะสันดานแห่งความสุขโอเคนะคะเดี๋ยวคุณเจนไปแล้วนะเดี๋ยวเจอกันใหม่พรุ่งนี้นะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามขอบคุณทุกคนที่กดไลค์กดแชร์รักทุกคนนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆสวัสดีค่ะ